คะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีนะคะยังคิดว่าวันนี้คนน่าจะเริ่มต้นในการเดินทางออกต่างจังหวัดกันแล้วนะคะอาจจะไปท่องเที่ยวหรือว่ากลับภูมิลำเนาก็แล้วแต่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่แล้วก็จะเริ่มทยอยมากยิ่งขึ้นในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้ค่ะการเริ่มต้นเดินทางนั่นก็หมายถึงการเริ่มต้นในจำนวนของผู้สูญเสียด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรามีความพยายามในการที่จะรณรงค์ในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนมาหลายต่อหลายปีค่ะแล้วก็หลายต่อหลายปีเช่นเดียวกันที่เราต้องมานับสถิติของคนที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะจากเรื่องของเมาแล้วก็ขับถ้าเราจะถอดบทเรียนจากการทำงานในเรื่องนี้เราจะถอดบทเรียนออกมาว่าอย่างไรเพื่อที่จะได้ทำงานกันต่อไปในการรณรงค์เรื่องนี้อย่างเห็นผลนะคะทางสมาชิกวุฒิสภาเองก็ทำงานในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันค่ะกับเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงของเทศกาลปีใหม่ด้วยวันนี้คุยกันถึงการทำงานและรวมถึงการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นด้วยนะคะพูดคุยกันกับท่านสว.สุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยค่ะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสวัสดีค่ะท่านสว.ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมจำได้ท่านสว.เนี่ยท่านพยายามจะขับเคลื่อนหลังจากเกิดเหตุการณ์ของคุณหมอกระต่ายนะคะพยายามรณรงค์ให้คนเนี่ยข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ว่าในช่วงของเทศกาลปีใหม่เนี่ยแนวทางในการทำงานของทางวุฒิสภาจะเป็นยังไงคะท่านสว.คะครับเดี๋ยวขออนุญาตที่เมื่อกี้คุณหนิงพูดไปถึงเรื่องของการข้ามทางม้าลายนะใช่ค่ะถือโอกาสนี้ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าจากการรณรงค์ของคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนของวุฒิสภาตลอดปีที่ผ่านมาเราจัดกิจกรรมรณรงค์ทั้งหมด12ครั้งทุกวันที่21ของเดือนนะครับปรากฏว่าได้ผลตอบรับที่ดีมากสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของรูปแบบทางม้าลายของประเทศไทยใช่ไหมจากเดิมที่เป็นขาวดำขณะนี้เราก็เปลี่ยนเป็นขาวแดงมีขอบเขตของขนาดของทางกว้างขวางขึ้นนะครับมีจุดจอดมีไฟส่องสว่างมีป้ายบอกสัญญาณมีป้ายจำกัดความเร็วนะครับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่จะมาเสริมความปลอดภัยให้กับคนเดินเท้าที่ต้องใช้ทางม้าลายเป็นทางข้ามนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับที่ดูแลเรื่องทางม้าลายทั่วประเทศนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของเทศกาลปีใหม่ทุกครั้งเวลาก่อนเข้าถึงเทศกาลปีใหม่สักประมาณ1สัปดาห์เราก็ต้องมานั่งคุยกันเรื่องพวกนี้นะครับก็คือเรื่องของการเริ่มต้นนับ1ที่จะเข้าสู่7วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วเดี๋ยวพอเดือนเมษายนเราก็จะมาคุยกันอีกครั้งนึงเรื่องของ7วันอันตรายของช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าทุกๆเทศกาลหรือทุกครั้งที่เรามีวันหยุดยาวต่อเนื่องนะครับการจราจรการเดินทางบนท้องถนนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเหตุผล2เรื่อง1ก็คือกลับไปภูมิเนาเยี่ยมพ่อแม่ญาติพี่น้องกับ2ถือโอกาสเดินทางออกสู่ต่างจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนนะครับทีนี้มันเป็นความสัมพันธ์กันโดยตรงคุณหนิงว่าพอมีจำนวนการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คืออุบัติเหตุที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยปกติถามว่าแล้ววันธรรมดาไม่มีการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดขึ้นทุกวันครับเกิดขึ้นทุกวันค่าเฉลี่ยจากเดิมเนี่ยเราเคยเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันหนึ่ง40 รายไม่น้อยนะครับไม่น้อยครับไม่น้อย40 รายเดือนหนึ่งก็ตาย1,000 กว่ารายนะครับจากสาเหตุที่ไม่สมควรแต่ขณะนี้เนี่ยปี2566เนี่ยเราบีบตัวเลขลงมาได้นะครับจากการที่หลายฝ่ายช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีแรกที่บางวันเราเห็นจำนวนผู้เสียชีวิตต่ำกว่า20ก็มีนะครับแต่บางวันก็ยังกระโดดไปอยู่ที่50เศษๆก็มีแต่ค่าเฉลี่ยก็จะลดลงมาจาก40เหลือประมาณค่าเฉลี่ยอยู่ที่30รายต่อวันนะครับถามว่ายังเป็นตัวเลขที่สูงไหมยังเป็นตัวเลขที่สูงมากเพราะว่าพอรวมตลอดทั้งปีแล้วอย่างปี66ขนาดนี้เนี่ยเราเหลือเวลาอีกประมาณ 5-6 วันนะครับอีก 3-4 วันเราจะสิ้นสุดปี2566แล้วจำนวนผู้เสียชีวิตของเราอยู่ที่ประมาณ 13,000 ปลายๆขนาดนี้นะครับซึ่งคิดว่าพอถึง
ถึงสิ้นปีนี้ก็จะทะลุ 14,000 แน่นอนนะครับ 14,000 คนก็แปลว่าเดือนหนึ่งพันกว่าคนเดือนหนึ่งพันกว่าคนครับเยอะมากแต่บนตัวเลขที่เยอะมากนั้นก็เรียนว่าเป็นเริ่มเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ดีเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ลดลงจากค่าเฉลี่ยเดิมคือปีละ 20,000 นะครับอันนี้ผมเรียนเลยครับว่าเป็นรอบ12ปีเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่ตัวเลขลดลงมาเหลือได้ขนาดนี้นะครับคาดการณ์ว่าปีนี้สูงสุดเราไม่น่าจะเกิน14,000 ถึง 15,000 ลดลงมาจาก 20,000 ก็หมายความว่าขนาดนี้เนี่ยเราช่วยรักษาชีวิตของผู้เดินทางได้ลดลง 5,000 คนแล้ว 5,000 คนจากความพยายามในการทำงานร่วมกันจากการที่เราพยายามหมั่นมานั่งคุยกันนะครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่จะต้องอาศัยถนนเป็นเส้นทางในการเดินทางนะครับผมก็กำลังจะบอกว่าความตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัยของการเดินทางบนท้องถนนนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องจะต้องเป็นเรื่องเฉพาะคนขับรถเท่านั้นที่ต้องเป็นคนตระหนักแต่แน่นอนนะคนขับรถเนี่ยมาอันดับหนึ่งแต่บรรดาผู้โดยสารทั้งหลายที่เป็นผู้ร่วมเดินทางก็ควรจะต้องตระหนักเพราะเราจะด้วยช่วยกันตักเตือนช่วยกันสังเกตสังกานะครับในการคาดการความปลอดภัยว่าระหว่างเดินทางข้างหน้ามันจะน่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไหมนะครับหรือช่วยกันว่ากล่าวตักเตือนในกรณีที่คนขับรถของเราใช้ความเร็วสูงเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือสภาพร่างกายไม่พร้อมเช่นอยู่ในสภาพง่วงนอนหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมาทำหน้าที่ในการขับรถให้เรานะครับมันก็เป็นความเสี่ยงภัยของตัวเราเองด้วยที่เราจะต้องมีสิทธิ์ขึ้นมาในการใช้สิทธิ์ปกป้องชีวิตตัวเองปกป้องความปลอดภัยของตัวเองนี่คือความตระหนักรู้ในความหมายของผมที่ผมได้บอกว่ามันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนขับรถอย่างเดียวแต่มันเป็นสิทธิของคนเดินทางที่เขาจะต้องได้รับสิทธิ์ในการเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับค่ะแต่ท่านสวคะถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะลดลงจาก 20,000 กว่าลดลงมาเหลือ 13,000 เนี่ย 13,400 ก็ถือว่าตัวเลขในมุมของคนทำงานก็โอเคน่าดีใจแต่มันก็ยังสูงอยู่ดียังสูงอยู่แล้วสูงมากๆด้วยนะคะปีนึงมีคนตายหมื่นกว่าคนจากเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยคิดว่าเราจะต้องทำงานต่อไปยังไงกับเรื่องนี้คะคงบนสัญญาณบวกที่ดีที่ผมนำเรียนก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราเริ่มได้รับผลตอบรับเราเริ่มสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยได้นะครับแต่ว่าเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าเรายังคงห่างไกลจากเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่ว่านี้ก็คือเป้าหมายที่เราจะต้องลดผู้เสียชีวิตลงมาให้ได้ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของตัวเลขณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเป้าของเราในปี2570มาจากไหนปี2570มาจากแผนยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยมาจากแผนพัฒนาความปลอดภัยทางถนนฉบับที่5นะครับที่ออกโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติที่กำหนดไว้ว่าเป้าหมายของประเทศไทยเนี่ยจะต้องลดผู้เสียชีวิตลงให้ได้ครึ่งหนึ่งหรือไม่เกิน12ต่อแสนประชากรนั้นภายในปี2570ค่ะนะครับซึ่งถามว่าบนตัวเลข 13,400 ขณะนี้เป้าเราถ้าเฉลี่ยต่อแสนประชากรแล้วตัวเลขออกมาเท่าไหร่นะครับเพื่อให้เห็นปลายทางว่าอีก4ปีข้างหน้าปลายทางเราต้องกดให้เหลือไม่เกิน12ต่อแสนก็ตอบว่าขณะนี้เนี่ยเรายังอยู่ที่ค่าเฉลี่ยประมาณ26ต่อแสนอยู่26ต่อแสน26ต่อแสนแต่เป้าหมายคือ12ต่อแสน12ต่อแสนนะครับยากนะคะก็อีกครึ่งครับต้องทำให้ได้ภายใน4ปีเฉพาะตัวเลขปีนี้ตามแผนเนี่ยเป้าที่เราวางไว้ในปีนี้คือ20ไม่เกิน20ต่อแสนนะครับแต่ขณะที่เรากดตัวเลขลงมาเหลือประมาณ14,000ที่ผมเรียนให้ทราบนั้นเนี่ยคำนวณแล้วเรายังอยู่ที่26ต่อแสนแปลว่าบนตัวเลขที่ลดลงเรายังลดลงได้ไม่มากพอเท่ากับเป้าหมายที่ถูกกำหนดในแผนเป็นค่าเป้ารายปีจากปีนี้ที่ตามแผนเป้าต้องเหลือ20แล้วปีถัดไปเหลือ18 16 14จนทั้งเหลือ12ในปี70ค่ะนะครับถึงจะยากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็ค่อยทำมาแบบใช่มีตัวเลขที่ดีขึ้นอย่างที่ผมเรียนนะฮะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในรอบ12ปีถามว่า
รอบ12ปีผมไปเอาตัวเลขมาจากไหนผมเอาตัวเลขมาจากปี2554คือปีอะไร2514คือปีแรกที่ประเทศไทยกำหนดทศวรรษแห่งความปลอดภัยในการเดินทางทางถนนตอนนั้นเรากำหนดเป้าไว้ปี54ถึง63เราจะแก้โจทย์นี้ให้ได้แต่ที่สุดเราแก้ไม่สำเร็จพอแก้ไม่สำเร็จองค์การอนามัยโลกก็เลยกำหนดทศวรรษแห่งความปลอดภัยรอบที่2อีกรอบที่2นี่เริ่มปี64และจะไปจบปี2173เพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยที่เรากำลังรณรงค์กำลังพูดจากันเรื่องจะลดคนตายบนท้องถนนในประเทศไทยได้อย่างไรเรียนครับว่าเราอยู่ในการเดินอยู่บนเส้นทางเดินของทศวรรษแห่งความปลอดภัยรอบที่2รอบที่2ที่องค์การอนามัยโลกเป็นคนกำหนดทีนี้ถ้าหากว่าจะถอดบทเรียนล่ะคะท่านสว.ว่าเอาละในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่เราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะตัวเลขลดลงมาในระดับหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะอะไรคะเพราะอะไรมาจากหลายปัจจัยเหตุสิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือว่าหลายหน่วยงานที่คณะกรรมการของวุฒิสภาชุดนี้เราเข้าไปช่วยบูรณาการนะครับไปช่วยบูรณาการการทำงานนะครับให้เขามีความตื่นรู้แล้วก็ไปรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการทำงานร่วมกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือคุณหนิงในระบบราชโครงสร้างของระบบราชการไทยนั้นเนี่ยเราไปแบ่งแยกภารกิจนะออกไปอยู่หลายกระทรวงทีนี้ภายใต้ภารกิจที่ถูกแบ่งแยกไปนั้นมันอยู่บนเรื่องเดียวกันอย่างเช่นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับก็มีกระทรวงที่เกี่ยวข้องตั้งแต่มหาดไทยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์ถนนกระทรวงคมนาคมซึ่งดูแลถนนหนทางทั่วประเทศนะครับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลเรื่องการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุนะครับกระทรวงศึกษาซึ่งดูแลเรื่องการศึกษาที่จะต้องไปเพิ่มเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรในระบบการศึกษาในโรงเรียนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นทำยังไงเราจะทำให้ขอบเขตที่ถูกจำกัดอยู่ในแต่ละกรมกองกระทรวงต่างๆนั้นมาบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะครับซึ่งขณะนี้ดีขึ้นเยอะนะครับก็ไม่อยากจะบอกว่าก็ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากคณะกรรมการชุดนี้แหละครับที่เข้าไปพยายามช่วยบูรณาการไปเชื่อมโยงไปร้อยเรียงการทำงานของต่างหน่วยงานนะครับให้มีความคิดไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ขับเคลื่อนไปทั้งองค์คาพยพไปด้วยกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราพยายามหมั่นทำกิจกรรมในการรณรงค์นะครับซึ่งก็ทำให้สังคมมีความตระหนักนะครับรับรู้มีการรับรู้มากขึ้นก็มีความตระหนักมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับอันตรายของการเดินทางอย่างไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็พยายามใส่ความคิดเข้าไปว่าจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของเคราะห์กรรมนะไม่ใช่เรื่องของหน้าที่คนขับรถเท่านั้นแต่จริงๆมันเป็นสิทธิของผู้โดยสารแม้ว่าเราจะโดยสารในรถส่วนตัวหรือรถสาธารณะก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถสาธารณะนี่ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญมากถอดบทเรียนครั้งล่าสุดอย่างนี้เมื่อวันที่5ธันวาคมคุณหนิงที่ปรากฏข่าวรถโดยสารออกจากสถานีขนส่งสายใต้เพื่อจะไปจังหวัดพัทลุงใช่ไหมแล้วไปถึงแค่ประจวบคีรีขันธ์ก็ตกไหลทางไปชนต้นไม้ตูมเดียวตาย14คนครับในรถคันนั้นมีผู้โดยสาร49ตายทั้ง14ที่เหลือบาดเจ็บสาหัสกับไม่สาหัสปนกันหลายส่วนหลายคนก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่นะครับเกิดจากอะไรอ่านจากข่าวเขาบอกแล้วว่ามาจากคนขับรถวูบหลับในเห็นไหมครับแล้วสิทธิของผู้โดยสารอยู่ตรงไหนที่เขาต้องเอาชีวิตเขาไปฝากอยู่คนขับรถที่สภาพร่างกายไม่พร้อมแล้วมาทำหน้าที่คำถามก็ต้องหวนกลับไปว่าแล้วผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยหรือที่คุณปล่อยให้พนักงานขับรถซึ่งเป็นจะเป็นลูกจ้างของคุณหรือจะมารับงานในรูปแบบใดก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องมีส่วนร่วมใช่ไหมในการรับผิดชอบว่าคุณจะต้องตรวจสอบรับผิดชอบความปลอดภัยของผู้โดยสารในรถคันนั้นด้วยการดูแลพนักงานขับรถของคุณที่จะต้องมีสภาพร่างกายพร้อมที่จะขับรถในระยะทางไกลขนาดนั้นมันเห็นภาพว่าทุกฝ่ายจริงๆนะคะต้องร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ป้องกันเมื่อกี้มองในมุมของความสำเร็จที่ว่าเอาล่ะมีเรื่องของการทำงานที่เป็นเอกภาพมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องนี้แต่จุดที่ยังไม่สำเร็จและต้องทำงานต่อไป
จากการถอดบทเรียนคิดว่าเราต้องทำอะไรต่อไปคะจุดที่เรายังไม่สำเร็จนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสามปัจจัยหลักของการเกิดอุบัติเหตุก็คือเรื่องของการใช้ความเร็วกับเรื่องของการดื่มแล้วขับดื่มแล้วขับตอนนี้เราเปลี่ยนสโลแกนจากก่อนหน้านี้ที่เราพยายามรณรงค์ว่าเมาไม่ขับตอนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วเพราะเรายกระดับขึ้นมาผ่านประสบการณ์ในการทำงานว่าถ้าเราบอกว่าเมาไม่ขับเนี่ยเขาก็เถียงว่าเขาไม่เมาเขาไม่เมาแล้วคนส่วนใหญ่คนเมาก็จะบอกว่าไม่เมานักดื่มทั้งหลายไม่เคยยอมรับว่าตัวเองเมาแล้วก็จะบอกว่าไม่เมาก็จะเถียงกันนะแม้กระทั่งตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่ายแอลกอฮอล์ก็ไปเขียนว่าสถานบริการให้สถานบริการงดจำหน่ายสุรากับคนเมาที่จนครองสติไม่ได้มันก็เป็นข้อถกเถียงกันว่าเมาจนครองสติไม่ได้ในใครเป็นคนใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยและนำไปสู่การห้ามจำหน่ายสุราให้กับคนคนนั้นเรามีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะไปประจำร้านขายเหล้าทุกแห่งไหมที่คอยตรวจสอบว่าใครเมาจนครองสติไม่ได้นะไม่มีหรอกค่ะนี่แหละครับผมก็เลยเปลี่ยนสโลแกนเป็นดื่มไม่ขับแปลว่ายกระดับความปลอดภัยขึ้นว่าไม่ต้องเมาแล้วครับแค่ทันทีที่คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอให้ทุกคนถือเป็นหลักเลยว่าวันนี้ฉันจะไปดื่มเพราะฉะนั้นฉันจะนั่งรถสาธารณะไปและกลับคือต้องมีจิตสำนึกตรงนี้พร้อมเพรียงกันเลยนะคะว่าตราบใดที่คุณยกกระดกแก้วแอลกอฮอล์ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องทิ้งกุญแจเลยใช่ครับนะคะเพราะเรื่องนี้คือความยากที่เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบส่วนบุคคลของทุกคนนะครับเริ่มตั้งแต่ที่ผมใช้คำว่าทุกคนก็คือเริ่มตั้งแต่ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณต้องจำหน่ายแบบมีความรับผิดชอบนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่านอกเหนือจากปฏิบัติตามกฎหมายแอลกอฮอล์แล้วคือไม่ขายเหล้าให้คนต่ำกว่าอายุ20ไม่ขายเหล้าให้คนเมาแล้วคุณจะต้องดูแลว่าไม่เอาแต่ขายแต่ต้องดูแลรับผิดชอบกับลูกค้าของคุณเพื่อระยะยาวเขาจะได้มาเป็นลูกค้าคุณบ่อยๆไงไม่ใช่หายตายจากไม่ใช่ดื่มครั้งเดียวออกจากร้านตูมไปเลยไปเลยแล้วคุณก็สูญเสียลูกค้ารายนั้นไปแต่คุณต้องเปลี่ยนมุมความคิดว่าแทนที่จะขายเยอะๆกับคนๆเดียวขายนานๆขายบ่อยๆดีกว่าไหมนะมันให้เขาดื่มพอสมควรนะครับแล้วก็ดูแลถ้าอยู่ในสภาพที่ประเมินแล้วไม่สมควรให้เขาขับรถก็แนะนำบริการใช้รถสาธารณะที่ร้านต้องมีการจัดเตรียมไว้ให้ต้องมีจุดพักสำหรับลูกค้าที่ดื่มสุราแล้วอยู่ในสภาพมึนเมามีจุดให้เขาอยู่พักได้นะครับขอเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดหรือคนทางบ้านขับรถมารับก็ได้อย่างเงี้ยถึงเรียกว่ามีความรับผิดชอบนี่คือผู้ประกอบการในส่วนของนักดื่มตัวเองก็ต้องรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบตัวเองยังไงดื่มแล้วต้องให้ตัวเองกลับบ้านอย่างปลอดภัยดื่มแล้วต้องตัวเองต้องไม่เป็นคนเมาบนท้องถนนที่ไปเป็นฆาตกรไปฆ่าคนอื่นอันนี้คือความรับผิดชอบส่วนตัวของนักดื่มครับคือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้กับทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักดื่มให้มีความรับผิดชอบทั้งกับตัวเองและสังคมเป็นเรื่องที่ต้องสร้างจิตสำนึกแล้วก็คงจะต้องใช้เวลาซึ่งเห็นว่าวันนี้ในช่วงของใกล้เทศกาลปีใหม่ท่านก็จะมีกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะครับเนวันนี้เลยนะคะช่วงเย็นของวันนี้กิจกรรมที่สยามสแควร์ก็จะรณรงค์ในเรื่องนี้ด้วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ากิจกรรมวันนี้ครั้งการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนเราร่วมกับสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับจัดกิจกรรมรณรงค์ต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะครับภายใต้ชื่อโครงการว่าดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุนะครับโดยจัดที่ลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพมหานครนะครับบริเวณสยามสแควร์ซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติเราได้เรียนเชิญท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาร่วมงานเรียนเชิญทางผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับมาร่วมงานกับเรามีเวทีคอนเสิร์ตเล็กๆที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาคุณหมอทั้งหลายกับคุณพยาบาลทั้งหลายที่เขารวมตัวกันตั้งวงดนตรีชื่อโอด็อกนะมาคุณหมอพยาบาลนะใช่ใช่มาเล่นคอนเสิร์ตให้กับพวกเราได้บันเทิงใจกันนะครับขณะเดียวกันก็มีคุณหมอเจี๊ยบหมอละละนามาสาธิตวิธีการช่วยเหลือปฐมพยาบาลกู้ชีพเบื้องต้นเวลาไปประสบเหตุนะฮะ CPR ที่ถูกทำยังไงนะครับการใช้เครื่อง AED ทำยังไงการช็อกกิ้งหรือการช่วยเหลือผู้
สำลักอาหารจะช่วยยังไงภายในเวลา 2-3 นาทีให้รอดชีวิตได้นะครับก็จะมีเรื่องต่างเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่สำคัญที่สุดก็คือจะรณรงค์เรื่องเทศกาลปีใหม่ท่องเที่ยวได้ดื่มพอสมควรได้แต่ขอร้องอย่าขับรถนี่คือสิ่งที่เราจะบอกกล่าวกับประชาชนกับสังคมผ่านเวทีคอนเสิร์ตของเราเย็นนี้5โมงเย็นที่หอศิลป์เรียนเชิญเลยนะครับพี่น้องประชาชนคนไหนว่างหลังเลิกงานนะครับ5โมงเย็นหน้าหอศิลป์ครับค่ะดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยใช่ครับและเราจะได้ช่วยกันลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะคะครับท่านสว.หาหรือเวลาอีกประมาณสัก 5-6 นาทีขออนุญาตเรียนถามว่าในฐานะที่ท่านก็ทำงานรณรงค์ผลักดันเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนโยบายของฝ่ายบริหารนะคะที่เรื่องของการเปิดผับถึงตีสี่แล้วก็รวมถึงช่วงของปีใหม่นี่ก็จะเปิดถึง6โมงเช้าด้วยเนี่ยครับท่านมีความกังวลอะไรยังไงบ้างไหมคะกับนโยบายนี้ที่จะสร้างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากขึ้นหรือเปล่าคะครับเรื่องนี้เป็นคำถามที่ดีแล้วก็ไปไหนก็จะมักจะเจอคำถามนี้ก็เรียนว่านโยบายนี้เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านธุรกิจค่ะท่องเที่ยวกลางคืนคะนะครับก็เป็นแนวคิดที่ดีส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าภายใต้ธุรกิจด้านนี้เนี่ยสิ่งที่มันแฝงมากับธุรกิจภาคกลางคืนแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมาคู่กับการบริการภาคกลางคืนอยู่แล้วนะครับถามว่าเราจะสร้างจุดสมดุลยังไงตรงนี้คงเป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะต้องเป็นคนปฏิบัติแล้วก็ดูแลนะครับอย่างเข้มข้นประเด็นสำคัญก็คือว่าผมเคยเรียนหลายครั้งรวมทั้งการไปประชุมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าทำยังไงอย่างให้โครงการเปิดสถานบริการถึง4ในการนี้เนี่ยเป็นการเติมคนเมาลงบนท้องถนนเท่านั้นนะครับถ้าคุณเปิดบริการถึงตีสี่หรือ6โมงเช้าของคืนวันที่31แต่นักดื่มทั้งหลายแยกย้ายกันกลับบ้านโดยไม่เป็นคนขับรถค่ะนะครับค่ะไม่มีปัญหาครับเรายินดีสนับสนุนเพื่อเศรษฐกิจของประเทศค่ะแต่ถ้านักดื่มเหล่านี้ต่างคนต่างออกจากสถานบริการแล้วมาเป็นคนขับรถตรงนั้นคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงว่าเรากำลังจะทำโครงการที่เติมคนเมาลงบนท้องถนนหรือไม่นะครับอย่าลืมว่าเวลาปิดสถานบริการ4นาฬิกาจาก4นาฬิกาตามข้าวเฉลี่ยแล้วจะบวก2ชั่วโมงนะครับ4นาฬิกาบวกไปอีก2ชั่วโมงจะเป็นห้วงเวลาที่บรรดานักเที่ยวทั้งหลายนี่เดินทางกลับที่พักจะสวนทางกับคนปกติทั้งหลายที่เขากำลังออกจากบ้านพระออกบิณฑบาตคนเริ่มออกจากบ้านเด็กนักผู้ปกครองเริ่มไปส่งเด็กนักเรียนนะครับคนต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมภาคกลางคืนอะไรเลยแต่เขาจะต้องเดินทางบนถนนเส้นเดียวกันใช้ถนนร่วมกันกับบรรดานักดื่มที่กำลังจะกลับบ้านภายใต้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจะกี่ชั่วโมงก็สุดแล้วแต่คำถามถามว่าเราจะคุ้มครองประชาชนส่วนรวมที่เขาไม่ได้เป็นนักเที่ยวกลางคืนไม่ได้เป็นนักดื่มกลางคืนให้เขามีสิทธิ์ใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยได้ยังไงเพราะเขาก็ต้องมีสิทธิ์ถูกเช่นเดียวกันนะคะในการเดินทางอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นมาตรการที่กำหนดมาดีแล้วครับ1จะต้องมีการตรวจวัดความเมาของนักดื่ม2สถานประกอบการต้องไม่ให้นักดื่มที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับรถกลับบ้านเองต้องมีรถบริการสาธารณะบริการณจุดที่ตั้งของสถานบริการ4ต้องมีจุดพักคอยเพื่อให้สั่งเมาเห็นด้วยทั้งหมดแต่ถามว่าแล้วทำแล้วหรือยังตั้งแต่วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาสถานบริการปฏิบัติตามนี้แล้วหรือยังหน่วยงานของรัฐที่เป็นคน อนุญาตให้เปิดสถานบริการได้ถึงตีสี่นั้นเนี่ยกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับอย่าให้เราต้องถอดบทเรียนผ่านชีวิตประชาชนเพราะเราเกิดคดีมาแล้ว1คดีคือที่จังหวัดเชียงใหม่วันแรกเลยต้อนรับนโยบายตีสี่เนี่ยวันแรกเลยแรกด้วย1ชีวิตที่เขากำลังทำงานเพื่อสังคม คือกำลังเอาสายไฟลงใต้ดินอยู่แล้วก็เขาถูกคนเมาขับรถไปชนเขาเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสอีก2คนนะครับใช่ๆค่ะครับนิดเดียวค่ะท่านใน4ประเด็นที่ท่านว่าเนี่ยท่านจะตามในฐานะของฝ่ายนิติบัญญัติ
จะเกาะติดเรื่องนี้กันต่อไปกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปไหมคะให้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องนี้แน่นอนครับแน่นอนเราจะลงพื้นที่สุ่มตรวจนะครับสถานบริการนะครับภาคกลางคืนเพื่อจะดูว่าในทางปฏิบัติจริงมีการทำตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย4ข้อนี้แล้วหรือเปล่าแล้วเราจะเอาข้อมูลมานำเรียนให้ทราบว่าเราไปเจอสถานบริการไหนทำบ้างเราก็จะมายกย่องชื่นชมมาขอบคุณเขาเราไปเจอสถานบริการไหนบ้างที่ไม่ทำเราก็จะมาบอกกล่าวว่าท่านกำลังประกอบกิจการอย่างไม่รับผิดชอบต่อสังคมตอนนี้ผมกำลังจะเน้นวันนี้ที่คุยกันผมเน้นสองเรื่องนะเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางทางท้องถนนประชาชนต้องรู้ว่านี่คือสิทธิ์ของเราต้องลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์กับเน้นเรื่องที่สองคือสถานบริการผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่านจะต้องมีจริยธรรมในการประกอบการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมครับต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะใช่ครับแล้วเราจะไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ก็คือไม่เกิน12ต่อแสนประชากรใช่ค่ะแล้วเราก็จะได้อยู่ในสังคมแล้วก็ท้องถนนที่มีความปลอดภัยนะคะไม่ต้องอยู่ในกับความสุ่มเสี่ยงแบบนี้นะคะวันนี้ขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านสว.สุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะคะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาขอพระคุณท่านสว.ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าเนี่ยค่ะท่านสว.ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ